ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวพบว่ามีหลายจุดได้ทำการจัดสร้างสวนดอกไม้ต่างๆเตรียมรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งสวนสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวและกำลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้อำเภอวังน้ำเขียวอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นที่สวนสตรอเบอรี่อิชิโกะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ตั้งอยู่เขตพื้นที่หมู่ที่3ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาริมถนนสาย304กบิลบุรีนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายภาพรวมทั้งทำกิจกรรมเก็บลูกสตรอเบอรี่เป็นของฝากซึ่งในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวพบว่ามีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางแวะมาเที่ยวชมเก็บภาพเป็นที่ระลึกรวมทั้งซื้อสตรอเบอรี่กลับไปเป็นของฝากกันไม่ขาดสายนางจันทิมาธรรมชาติอุดมอายุ27ปีซึ่งเป็นชาวตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่อิชิโกะบอกว่าสตรอเบอรี่ถือเป็นผลิตผลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้มีการนำออกไปเผยแพร่ยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมทั้งอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นจุดหนึ่งที่มีชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรู้ในการปลูกสตรอเบอรี่มาตั้งหลักปักฐานทำสวนให้ท่องเที่ยวเข้าชมฟรีมีรายได้จากการขายสตรอเบอรี่จากสวนและของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่จากจังหวัดเชียงใหม่จำพวกน้ำสตรอเบอรี่ไวน์สตรอเบอรี่และสินค้าอื่นๆโดยวิธีการทำสวนสตรอเบอรี่ตนจะนำต้นกล้าที่เชียงใหม่ซึ่งกล้าไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงสิงหาคมโดยจะขนย้ายมาลงปลูกในกระถางที่อำเภอวังน้ำเขียวช่วงเดือนกันยายนเพื่อให้ออกผลทันช่วงฤดูหนาวโดยลงทุนทั้งหมดทั้งเช่าที่จัดสวนตกแต่งสวนรวมทั้งซื้อของที่เป็นของฝากไว้จำหน่ายซึ่งต้องลงทุนไปประมาณ 4-5 แสนบาทซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือยังมีนักท่องเที่ยวมามากเหมือนทุกปีก็จะมีกำไรจากการทำสวนสตรอเบอรี่เกือบเท่าตัวโดยในช่วงนี้ก็เริ่มมีผลผลิตของสตรอเบอรี่และสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีได้แล้ววิธีการเก็บก็คือให้เลือกเก็บแต่ลูกแดงๆนะคะเพื่อรสชาติมันจะได้ดีเนาะถ้าคุณเก็บลูกขาวๆหรือว่าสีส้มมามันจะออกเปรี้ยวๆมันจะไม่หวานแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยให้เด็ดเอาทีละลูกอย่าไปดึงหมดทั้งช่อเนาะเพราะว่าผลผลิตรุ่นต่อไปมันจะเสียหายก็ถ้าลูกค้าที่สนใจเก็บก็เก็บมาช่างจะคิดเป็นขีดนะคะถ้าเป็นช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ขีดละ60บาทแต่ถ้าหลังปีใหม่ไปก็อยู่ที่ขีดละ50บาทค่ะช่วงนี้ก็เช็คอินเพจกดไลค์กดแชร์รับต้นสตรอเบอรี่ต้นเล็กฟรี1ต้นทางนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้เข้ามาถ่ายภาพฟรีและสามารถเก็บผลสตรอเบอรี่สดๆจากต้นมาซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาขีดละ60บาทโดยในช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้โดยเช็คอินและโพสต์ภาพใน Facebook จะมีต้นกล้าของสตรอเบอรี่ขนาดเล็กเป็นของฝากให้ฟรีคนละ1ต้นอีกด้วยอำนาจนาคเทียมทีมข่าว DN News รายงาน